สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชิญแตมเรียกร้องให้แม่มาทำวิดีโอเลยค่ะครัวคุณแตมค่ะใช่แล้วเชิญแตมอยากทำครัวคุณแตมนะคะแม่ก็เลยเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านจะมาทำกันนะคะวันนี้เราจะทำไอติมกินถ้วยได้แล้วก็เป็นไอติมอันเดอร์เดอะซีด้วยเรนโบว์อีกต่างหากอันนี้เสียงอะไรคะเชิญแตมทำบ้านมีเสียงเล็กน้อยนะคะบ้านแม่กำลังสร้างอยู่ข้างหลังนะกำลังต่อเติมอยู่ก็จะมีเสียงเครื่องมือนิดนึงนะคะมาดูอุปกรณ์กันนะคะอย่างแรกที่บ้านเรามีตอนนี้ก็คือมัชเมลโล่ค่ะแอมมัชเมลโล่นี่เชอร์แตมซื้อมานะคะทานไม่หมดแล้วก็มีคอนแฟกต์นะคะอันนี้ที่สีสันสดใสนะเป็นรูปกลมๆเหมือนโดนัทเดี๋ยวเราจะเริ่มจากละลายมัชเมลโล่นะคะใส่ทั้งหมดลงไปเลยเดี๋ยวแม่จะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อละลายมัชเมลโล่เดี๋ยวมานะคะมาแล้วนะคะนี่แม่ใส่ไปนาทีครึ่งถ้าน้องๆจะทำนะลองทีละ30วินาทีนะคะดูว่าพอหรือเปล่านะอย่าใส่ไมโครเวฟทีเดียวนานๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไหม้นะแต่เอาคอนเฟกต์มาเทเลยลูกใส่ออกมาเดี๋ยวเราจะใส่คอนเฟกต์ลงไปเยอะๆนะคะจนหายเหนียวสวัสดีค่ะยกเลยค่ะแม่มันเหนียวมากเขียวมากทำต่อไปค่ะสู้ๆสำหรับแม่นะแม่ก็จะเตรียมถ้วยอันนี้จะทำเป็นแม่พิมพ์ถ้วยไอติมนะคะทาน้ำมันรอบๆถ้วยนะคะนี่คือน้ำมันน้ำมันทำกับข้าวเลยนะคะอะไรแม่อะไรปะไหนมาสิอุ้ยอร่อยนะอร่อยเนาะอันนี้ที่เหลือนะตัดเป็นสแน็คบาร์ได้นะเนี่ยสแน็คบาร์คืออะไรหรอคะสแน็คบาร์ก็ขนมกินเล่นเนี่ยค่ะที่เป็นแท่งๆอ่ะเอามาใส่ในนี้แล้วของกินก่อนดีค่ะเหนียวมากกินไปอร่อยอ่ะถ้าอันนี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเด็กๆแม่รู้แล้วแม่ใช้วิธีใส่น้ำมันลงไปนะคะคือเอาน้ำมันอ่ะทาที่นิ้วแม่นะคะแล้วค่อยๆเอาคอนแฟกต์ผสมมัชเมลโล่นะมากดๆกับชามนะคะเพื่อที่จะได้เป็นถ้วยนะจริงๆแล้วแม่ควรจะใส่เนยละลายตอนที่ทำเราไม่ได้ใส่เนยไงมันไปติดมากนะแม่ว่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราใส่ไว้เต็มถ้วยแล้วตรงกลางให้เป็นหลุมๆอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวสักพักนึงค่ะเชื่อว่าจะไปล้างมือเย็นๆกันนะคะสังเกตว่าแม่เปลี่ยนถ้วยเนื่องจากอะไรคะเชอแตมเอาไม่ออกถ้วยค่ะใช่แล้วถ้วยเมื่อกี้แม่เอาออกมาไม่ได้คือพอมันแข็งแล้วมันติดถ้วยนะคะแม่ก็เลยใช้วิธีใหม่ค่ะแม่ใช้นี่นะคะพลาสติกสำหรับรับอาหารนะรองที่ก้นถ้วยทั้งหมดนะคะแล้วค่อยอัดเจ้าขนมของเราลงไปนะซึ่งคาดว่าครั้งนี้น่าจะเอาออกเนาะแล้วเชอแตมเนาะมันต้องสำเร็จเนาะใช่ใช่ใช่เราก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้เลยไงแชมจับชามนะเดี๋ยวแม่จับนี่นะแล้วเอาออกจากถ้วยนี้มาใส่ถ้วยนึงเหรอเอาออกมาเราก็จะใช้นิ้วถ้วยนี่ไงแค่นี้เองเราได้ถ้วยแล้วแล้วแม่เปลี่ยนถ้วยยังไงเหรอวิธีย้ายถ้วยมาอันนี้ใช่ไหมคะเข้าไมโครเวฟให้ละลายนิดนึงเอาออกมาได้นะคะก็มาเริ่มทำใหม่ที่นี่นะเราได้ถ้วยแล้วเรายังขาดอะไรอยู่คะตอนนี้ไอติมถูกต้องเดี๋ยวแม่ไปเอาไอติมมานะคะมาแล้วนะคะไอติมแม่ก็ซื้อเป็นไอติมช็อกโกแลตชิพมานะแล้วเราก็มีตัวตกแต่งใช่ไหมคะมันต้องมี3อันด้วยล่ะเผื่อไม่พอไงแล้วก็ตัวตกแต่งต่างๆนะคะอันนี้ซึ่งเป็นเจลลี่สัตว์น้อยในทะเลนะที่แม่บอกว่าจะทำถ้วยไอติม Under the Sea กันนะคะอันนี้มาจากเวอร์ชันแอรีเอลแต่มันอาจจะไม่เหมือนแอรีเอลนะคะใช่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเวเฟอร์กลมๆอย่างนี้นะสีสันเห็นไหมเป็นนางเงือกน้อยมากเลยนางเงือกน้อยตกบนตกล่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวชดแอมเตรียมตกแต่งนะคะส่วนที่โรยข้างหน้ามีให้เลือก2อันอันนึงเป็นสปริงเกิลอันนึงเป็นช็อกโกแลตถ้วยไอติมเรามาแล้วนะจากนั้นนะคะตักไอติมลงไปเลยเอากี่ลูกดีลูกเอากี่ลูกก็ได้แม่ขอถามหน่อยค่ะคุณแม่มีอันนี้ด้วยหรอทำไมอะคะมีสิคะก็แก้มีได้ยังไงน่ารักไหมโอ้มันเป็นรูปไอติมโรยเลยด้วยใช่ใส่ไอติมลงไปเลยดูกลืนกองอืมอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะได้กินของแสนอร่อยแล้วพอไหมพอค่ะคราวนี้เรามาเริ่มตกแต่งด้วยสปริงเกิลกันเลยแม่ด้วยเลยพอเฮ้ยได้ช็อกโกแลตได้ไหมได้ค่ะอ่ะโรยช็อกโกแลตด้วยก็ได้โรยเลยจ้าโอ้มันไม่มีรูเห็นไหมแม่โรยให้นะนี่โอเคอ๋อชาแตมชอบใช่ไหมที่ตักไอติมวันนี้ชาแตมไม่เคยเห็นโรยช็อกโกแลตชิพแล้วอะไรต่อคะใส่เยลลี่ไหมใส่ปักนี้ไว้ก่อนอ่ะได้ใส่มาเลยสามอัน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 เอองั้นแหละเอาเอามาแปะที่ถ้วยเราก็ได้นะถ้วยเราก็เป็นของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ว
ลองชิมถ้วยก่อนนะแม่กินก่อนค่ะได้เลยถ้วยไอติมยังอร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยเนาะน้องๆลองไปทำดูนะคะสนุกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยวิธีทำอันนี้นะคะแม่ไปเห็นมาจาก Instagram นะมีช่องเขิงเมืองนอกช่องหนึ่งทำนะคะก็เลยลองเอามาทำกันดูจะมีความยากลำบากนิดนึงในการใส่ถ้วยเอาออกจากถ้วยนะคะแต่วิธีง่ายที่สุดที่แม่ค้นพบแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะเอาพลาสติกรับอาหารปูที่ถ้วยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อัดขนมของเราลงไปนะคะแช่ตู้เย็นพอแข็งก็ถอดออกมาได้เป็นถ้วยเลยน้องๆอยากให้แม่กับสแตมทำขนมหรือทำอาหารอะไรให้ดูกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำครัวคุณแตมกันอีกค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปุ๊บแป๊บเพื่อเยเยน้องสแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปุ๊บแป๊บนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับสแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย